ปัจจุบันอุตสาหกรรมสินค้าไลฟ์สไตล์เป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้เข้าประเทศอย่างต่อเนื่องโดยมีอัตราการเติบโตทุกปีการผลักดันอุตสาหกรรมสินค้าของขวัญและสินค้าไลฟ์สไตล์จึงมีความสำคัญเป็นอย่างมากในแง่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางด้านคุณภาพและการใช้เทคนิคที่ทันสมัยตรงตามความต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมถึงเน้นในด้านดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์และโดดเด่นเพื่อสร้างความแตกต่างและการจดจำในผลิตภัณฑ์สู่การสร้างภาพลักษณ์ความเป็นผู้นำในวงการอุตสาหกรรมสินค้าของขวัญและของใช้ในบ้านเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจสู่สายตานักธุรกิจทั่วโลก BIG แล้วก็ BIH เนี่ยนะคะเราจัดครั้งนี้เป็นครั้งที่37นะคะวัตถุประสงค์หลักเลยก็คือเป็นเวทีให้กับผู้ประกอบการไทยเนี่ยได้พบกับผู้ซื้อในต่างประเทศนะคะสำหรับไฮไลท์ในงานเนี่ยนะคะมีหลายส่วนนะคะส่วนแรกที่อยากจะบอกก็คือในเรื่องของ Eco Design ซึ่งเป็นเทรนด์ของโลกนะคะปัจจุบันเนี่ยในเรื่องของ Big Toy Innovation ต้องขอเรียนว่าสินค้าของเล่นเด็กเนี่ยเป็นสินค้าหนึ่งในกลุ่มของไลฟ์สไตล์นะคะซึ่งมีอัตราการขยายตัวของการส่งออกเนี่ยสูงนะคะแล้วก็ทอยที่ทางกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศให้ความช่วยเหลือคือเรามีการร่วมกันพัฒนากับสมาคมของเล่นเด็กนะคะนอกจากนี้เราเป็นการเทรนนักศึกษารุ่นใหม่ๆนะคะให้เข้าสู่วงการเราทำงานร่วมกันแล้วมีการประกวดแบบนะคะซึ่งเราเรียกว่าประกวดของเล่นเด็ก Multi Generation นะคะ Award ในการจัดงานแต่ละครั้งเนี่ยเราได้ให้ความสำคัญกับคอนเซ็ปต์โดยเฉพาะในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรานำวัสดุที่เหลือใช้แล้วมาผลิตเป็นของเล่นเนี่ยก็จะเห็นว่าความต้องการของเราเนี่ยสูงมากนะคะทำให้การส่งออกของเราเนี่ยขยายตัวถึง2ดิจิตนิทรรศการ Big Toy Design Innovation 2014นั้นกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้ร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมของเล่นไทยภายใต้แนวคิด Multi Generational Interaction Toy การออกแบบของเล่นที่เน้นรูปแบบของเล่นที่สามารถเล่นได้2วัยเพื่อพัฒนาของเล่นไทยโดยใช้การออกแบบเป็นจุดแข็งและสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมของเล่นไทยให้ใช้ประโยชน์จากการออกแบบซึ่งเป็นกลยุทธ์สำคัญทางการตลาดซึ่งในกิจกรรมของโครงการแบ่งการจัดกิจกรรมออกเป็นส่วนต่างๆประกอบด้วยการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการออกแบบจนถึงการผลิตเป็นผลงานต้นแบบและนำผลงานต้นแบบมาจัดประกวดผลงานการออกแบบรวมถึงการนำผลงานไปจัดแสดงในนิทรรศการพิเศษในงานเพื่อแสดงศักยภาพด้านการออกแบบและพัฒนาของเล่นของไทยสู่ผู้ซื้อในระดับสากลต่อไปค่ะชื่องานชื่อซาฟารีนะคะก็คือเป็นเพี้ยนมาจากซาฟารีอะค่ะเนื้อหาในการเล่นเนี่ยจะเป็นสัตว์แล้วก็ต้นไม้อะไรเงี้ยค่ะพ่อแม่เนี่ยก็จะใช้ตัวคาแรคเตอร์ของสัตว์เนี่ยค่ะช่วยกันสอนว่าสัตว์อยู่ตรงไหนกินอะไรของพินทอยเนี่ยจะปลูกป่าสำหรับใช้ไม้สำหรับตรงเนี้ยค่ะเอามาทำเป็นของเล่นซึ่งก็จะไม่ได้ไปใช้พื้นที่ของป่าไม้อะค่ะแล้วก็สีสำหรับการทำจะเป็นนอนท็อกซิกใช้สำหรับการทำของเล่นโดยเฉพาะค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะกรมการค้าระหว่างประเทศนะคะแล้วก็สมาคมของเล่นค่ะที่ให้ได้มีโอกาสได้มาใช้มาแชร์ประสบการณ์มาเรียนวิธีการออกแบบของเล่นค่ะลองมาฟังเสียงของผู้ประกอบการไทยที่มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ส่งออกที่ได้มาตรฐานสากลกันค่ะนวัตกรรมที่เราเพิ่งทดลองสำเร็จเมื่อ2ปีที่แล้วตัวนี้เนี่ยเกิดจากการที่ว่าเรามีแนวความคิดว่าเราอยากจะเอาสิ่งที่เหลือใช้จากกระบวนการผลิตของเล่นทั่วไปเนี่ยนำมาสร้างมูลค่าสร้างคุณค่าทางธุรกิจก็เลยเกิดมาเป็นมาเชียร์ใหม่ที่เรียกว่าแพนวูดตัวนี้เนี่ยเกิดจากผงไม้นะครับที่เกิดขึ้นจากไม่ว่าจะเป็นการเอาขี้เลื่อยมารวมกันหรือว่าเอาพวกกิ่งก้านสาขาของต้นไม้เนี่ยที่เราไม่สามารถนำมาใช้ของเล่นทำของเล่นได้เนี่ยมาย่อยผสมกับผงสีออร์แกนิกแล้วก็สารเคมีที่เป็นปลอดภัยต่อเด็กที่นำมารวมกันเป็นชิ้นเดียวกันได้ซึ่งข้อดีของมันนี่คือเราสามารถทำให้เกิดการออกแบบของเล่นในรูปทรงใหม่ๆที่ของเล่นแบบพลายวูดหรือของเล่นแบบโซลิดวูดเนี่ยทำไม่ได้แล้วยังสามารถทำให้ของเล่นเนี่ยสามารถลอยน้ำได้นี่คือเป็นของเล่นคอลเลคชันใหม่ที่ค่อนข้างได้รับผลตอบรับที่ดีจากต่างประเทศเราครับผมเป็นวอเตอร์เพลย์ส่วนเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมอื่นๆเนี่ยคือเรามีโรงงานไบโอแมสของเราเองที่เอาเศษไม้ที่ไม่สามารถนำมาทำของเล่นหรือว่าทำแทนวูดเนี่ยเราจะกลับไปย่อยแล้วก็ไปทำพลังงานไบโอแมสเข้ามาป้อนโรงงานเราแล้วก็ชุมชนใกล้เคียง
Thailand Touchmark เนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในมาตรฐานสินค้าที่ดีตัวอย่างตอนชาที่ผ่านมาก็มีคู่ค้าต่างประเทศมาเขาสนใจเอ๊ะยูด้า Thailand Touchmark ไอชัวร์ในคุณภาพและคุณภาพของสินค้าคุณอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นสิ่งที่ดีสำหรับอุตสาหกรรมไทยครับผมสำหรับผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.bitp.go.th ค่ะกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศส่งออกไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อมโทรสายตรง1169